คันที่ว่าแปลกๆเนี่ยเจ้าของกำลังขี่มาพี่เจ้าของกำลังขี่มาคือรถใช้งานจริงใช่ไหนรอดูดีกว่าอ้าวเออเออเจ้าของรถเป็นไงเจ้าของใช่นี่เน็ตเอดอลไม่ใช่เนี่ยดูเจ้าของรถดูรถเขาดิเดี๋ยวขอดูอ่ะเดี๋ยวด้วยมันแตกต่างไงรถมันแตกต่างยังไงอ่ะมันก็คือรถธรรมดาเนี่ยมันแตกต่างไงนี่อันเนี้ยทำไมออฟกันเนี่ยใครๆก็มีมันแตกต่างไงพิเศษพี่พลังงานพิเศษอะไรเพราะกดแล้วเปลี่ยนไหนเราเบิ้ลได้ไหมอันนี้พลังงานพิเศษด้วยอ้าวพิเศษยังไงอยากรู้อ่ะนี่เลยโอ้โหมองจากภายนอกแม่งไม่มีอะไรเลยพอมองจากภายในถึงบางอ้อซัดลูกเนาะซัดลูกรถแอบเหรอรถแอบสายอันนี้คือสายแอบงานทั่วไปแรงแบบเงียบๆถามเลยมันดียังไงมันมีอะไรดีก็เป็นน้ำมันธรรมดากับน้ำมันในโตมิเทนเอาสองอย่างมาผสมกันใช่ฮะพร้อมกันแยกกันแยกกันต่างคนต่างอยู่เอ๋อคนชอบคนละคนใช่คือเสียงตอนแรกที่เห็นคือเป็นน้ำมันธรรมดาธรรมดา E85เสียงรอบที่หลังคือน้ำมันในโตแล้วผมจะรู้ยังไงน้ำมันธรรมดาในโตเป็นไงก็เปิดเนี่ยนี่ในโตในโตใช่นี่มาดูครับจะมีแรงดันน้ำมันอยู่ที่40บาร์ไอ้ปอนหรือบาร์ปอนปอน40ปอนแล้วถ้าเปิดเป็นน้ำมันธรรมดาเปิดเลยแรงดันตกเห็นใช่ก็ย้ายระบบมันมี2หัวฉีดฮะนี่อ่ะตรงนี้มันคือตรงนี้ใช่อันนี้หัวฉีดในโตอันนี้หัวฉีดน้ำมันธรรมดามันไม่สับสนหรอไม่ครับเพราะว่าจูนไป2กราฟมันมี2กราฟใช้กล่องพวกเนี้ยกล่อง API คือเป็นกล่อง API ควบคุม2กราฟใช่แล้วเดี๋ยวปุ๊บเปลี่ยนโหมดจะเป็นไฟสีแดง อันนี้ปิดนี่เปิดก็คือเราใช้กล่องตัวควบคุมระบบงานทั้งหมดใช่ครับเพราะว่ามันเราถ้าเราไปใช้กล่องเป็นกราฟเดียวเราไม่สามารถที่จะจูนแยกน้ำมันได้ก็รถจะไม่สมูทใช่ครับเพราะอันนี้มันจะได้สมูทเพราะว่าเราสามารถจูนแยกน้ำมันส่วนไหนส่วนหนึ่งได้เลยก็คือง่ายๆกล่อง API สามารถใส่หัวฉีดเสริมได้ใช่ฮะจะสั่งทำงานทีละสองหัวฉีดก็ได้ได้ฮะหรือจะคุมในรอบสูงก็ได้ได้ครับขี้โกงเนี่ยแอบแอบเพราะว่าหมกอะหมกสายหมกหลังไอแว้นอย่างนี้เราก็คุมเรื่องระบบในตัดได้ได้ครับอยากจะเปิดรอบเท่าไหร่ให้ฉีดในตัดก็ได้เคยทำไปคันสามระบบมีไนโตแล้วก็ไนตัสแล้วก็น้ำมัน E85ไนโตไนตัส E85ใช่วิ่งเป็น3เสียงเลยพี่วิ่งน้ำมันธรรมดาป๊าดพอในไนโตป๊าดพอในไนตัสป๊าดเลย3เสียงพี่ต้องยอมรับเลยว่าเรื่องแปลกเรื่องพิเรนนี่ครับยกให้เขาขุนพิเรนแห่ง8ลิ้วธรรมดาโลกไม่จำจริงคนนี้เลยต้องบอกว่าสดครับและคำว่า2ระบบครับมันคืออะไร2ระบบก็คือระบบแรกเป็นน้ำมันไอ E85 ค่ะระบบเนี่ยก็คือน้ำมันที่ก็คือ E85 เติมได้ตามปั๊มทั่วไปเลยลิตรเท่าไหร่ E85 15บาทลิตร15บาทประมาณนะมันอยู่ค่าน้ำมันขึ้นลงเวทไปเวทมาแล้วแต่ราคาตลาดน้ำมันโลกแล้วก็อีกระบบนึงอ่ะน้ำมันซิ่งน้ำมันซิ่งมันซิ่งรู้กันอยู่น้ำมันซิ่งก็คือพิเศษแต่ต้องคู่กักไหมพอน้ำมันตรงเนี้ยถังมีไหมเป็นถังเท่ากระเปี๊ยกนึงต้องถามว่าปลาคุณขอสนใจลูกค้าว่าจะเอาแบบพิคเลยหรือจะเอาแบบว่าขี่เล่นใช้งานดันไกลไกลมันเลือกได้หลายอย่างเราจะสามารถที่จะทำได้และอย่างกรณีน้ำมันซิ่งอ่ะถ้าเผื่อผมทำรถแล้ว60,000ผมจะหามันเติมที่ไหนก็ซื้อที่ผมไม่ได้แล้วหรือจะซื้อเสร็จปุ๊บเราไปทำผสมเองอะไรอย่างเงี้ยก็คือบอกเราบอกสูตรเขาใช่ไม่จำเป็นต้องมาซื้อที่เราใช่เราบอกหาที่ร้านไหนใกล้เขาให้ซื้อร้านแถวนั้นก็ได้ไม่ได้โหไม่อะไรอยู่แล้ว
ก็คือผสมตามสัดส่วนของเราใช่ครับไหนแล้วขอฟังหน่อยได้ไหมว่าไอ้ที่ว่าวิ่ง180บวก190บวกเสียงมันเป็นยังไงยากมากอันนี้เป็นระบบอะไรเอ่ยไม่ได้จะต้องอาหารส่งรถใช่180โบ๊ะทำไงทำไมไม่เก็บตังค์เพิ่ม60,000อยู่ในนั้นมีรับประกันเนี่ย